รถบรรทุกขนาดใหญ่รวมถึงรถยนต์ขนาดเล็กยังสามารถใช้งานเส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรภายในเฟส7ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีได้ตามปกติเป็นภาพยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติถึงแม้ว่าที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณเฟส7ถึง9ภายในนิคมแห่งนี้จะมีระดับสูงถึง20เซนติเมตรจนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อโรงงานภายในเฟส7ถึง9กว่า200โรงงานคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับคือบริเวณเฟส7ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับสังเกตระดับน้ำตอนนี้อยู่เพียงริมฟุตบาทเท่านั้นเองนะครับรถเล็กและรถใหญ่ภายในนิคมก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตามปกติซึ่งถ้าตัวผมเองเดินขึ้นไปบริเวณฟุตบาทนะครับจากเมื่อก่อนที่เคยมีน้ำท่วมขังตอนนี้ก็ลดระดับลงเกือบจะเป็นปกติเกือบ 100% เต็มแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือคลองบริเวณนี้แหละครับที่มีส่วนช่วยในการรับน้ำเอาไว้ด้วยครับจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าว NBT New Focus พบว่าระดับน้ำบริเวณเฟส7ลดลงเหลือเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นและคาดว่าถ้าไม่มีน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติขณะที่โรงงานภายในเฟส7ถึง9จำนวน200โรงงานยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติมีเพียง2โรงเท่านั้นที่แจ้งขอหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพราะพนักงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมภายในอำเภอพานทองทำให้ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้วันนี้นะครับเรื่องของแม้กระทั่งการเฝ้าระวังผมก็คิดว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องมาแบบซีเรียสมากแล้วนะครับเนื่องจากว่า1วันนี้ผมเห็นแล้วว่าฝนไม่ได้ลงมาเพิ่ม2น้ำจากทางพนัสนิคมไม่ได้ลงมาเพิ่มเติมให้ผมมากนักนะครับเมื่อ2ส่วนนี้บรรเทาเบาบางลงไปปั๊บแล้วเนี่ยอัตราการโฟลว์ของน้ำเนี่ยมันจะได้เร็วมากอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามจุดต่างๆภายในนิคมจำนวน57เครื่องรวมถึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก11เครื่องเฟส7เนี่ยน้ำมันก็เติมมาตรงนี้เรื่อยๆพอมันเติมมาเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าหากล้นคลองก็มาอยู่ที่ระดับถนนตอนนี้ก็มีการเร่งระบายจากเมื่อวานนี้ที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณสัก30เซนเมื่อคืนนี้ก็เหลือทักประมาณ10ถึง15เซนซึ่งปัจจุบันมันก็คงจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าไม่มีฝนลงมาเติมตรงนี้ครับพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเดิมมีความกังวลแค่ปัญหาภัยแล้งหรือน้ำไม่พอใช้เท่านั้นแต่หลังจากปริมาณน้ำฝนที่มีปริมาณมากรวมกับการเร่งระบายน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆทำให้ปีนี้ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมจึงถึงเวลาที่ต้องทบทวนแผนการป้องกันให้มากขึ้นเพราะอาจจะเสี่ยงจากการกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ณัชนนท์อาภาศิรัตน์ NBT News Focus